ผู้ชมครับผ่านพ้นปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเหน็ดเหนื่อยท้อแท้สิ้นหวังกันมาบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เจอกันมาแต่ว่าเปิดรายการในวันนี้ศักราชใหม่2567นะครับคุณผู้ชมเองมีการตั้งเป้าตั้งปณิธานอย่างไรบ้างว่าในปีนี้จะทำให้ชีวิตของตัวเองนั้นไปในทิศทางไหนกันบ้างนะครับแล้วก็หลายคนเองก็มีการชาเลนจ์ตัวเองด้วยนะครับในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานหรือว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับซึ่งหลายๆคนก็มองนะครับว่าในปีนี้อยากจะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยทีเดียวคุณผู้ชมล่ะครับมีเป้าหมายอะไรกันบ้างลองส่งมาทางช่องทางออนไลน์ของรายการที่กำลังไลฟ์สดอยู่ในเวลานี้นะครับเช่นเดียวกับในส่วนของแวดวงนักการเมืองนะครับคุณผู้ชมหลายคนเองเขาก็ตั้งปณิธานเหมือนกันว่าจะทำให้ในเรื่องของการเมืองหรือว่าสังคมนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะมีใครกันบ้างลองไปดูตัวอย่างกันครับนี่แหละครับเริ่มต้นกันด้วยนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะครับโพสต์ใน X ส่วนตัวว่าจะพยายามผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนหลายโครงการเป็นโครงการเร่งด่วนต้องทำให้สำเร็จนะครับรวมถึงตั้งใจที่จะลงไปพบปะพี่น้องประชาชนในทุกภาครวบรวมข้อเสนอของพี่น้องประชาชนด้วยตัวเองครับต่อมานะครับเป็นคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับบอกว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะตั้งใจทำงานเพื่อลดความยากลำบากพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปต่อกันที่ฝ่ายค้านกันบ้างครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลและผู้นำฝ่ายค้านก็บอกนะครับว่าขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งการมีรัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชนคนไทยให้ประเทศไทยนั้นก้าวไกลกว่าเดิมเช่นเดียวกับคุณไอติมพลิสวัชระสินธุนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลที่บอกว่าจะพยายามทำเต็มที่ในการแปรทุกความไว้วางใจการสนับสนุนและข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ได้รับตลอดปีที่แล้วมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้ดีขึ้นสำหรับพวกเราทุกคนครับและสุดท้ายครับคุณจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือที่รู้จักกันในชื่อไผ่ดาวดินนะครับดูเหมือนไม่ค่อยมีความหวังอะไรกับปีใหม่เท่าไหร่จะมีอะไรเกิดขึ้นโดยโพสต์ว่าส่งท้ายปีเก่ารถติดแบบเก่ารถไฟเก่ารถเมล์เก่าเศรษฐกิจผูกขาดแบบเก่าการเมืองแบบเก่าจนคือเก่านะครับปีแต่ปีใหม่เท่านั้นที่ใหม่นะครับครับคุณผู้ชมครับแล้วปีใหม่นี้ล่ะครับคุณผู้ชมตั้งเป้าที่จะทำอะไรใหม่ๆหรือว่ามีความหวังอะไรกันบ้างนะครับเพื่อที่จะท้าทายตัวเองนะครับ The Active เขาไปรวบรวมนะครับข้อมูลการค้นหาในโลกออนไลน์ผ่านเครื่องมือโซเชียลไอนะครับว่าแต่ละคนนั้นมีการตั้งปณิธานหรือว่าชาเลนจ์อะไรบ้างคุณผู้ชมเองจะอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับลองไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเนี่ยแหละครับเป็น14หัวข้อการตั้งปณิธานปีใหม่ของผู้คนทั่วๆไปในโลกออนไลน์ที่ The Active เขาไปรวบรวมมานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook X Instagram Forum New แล้วก็ Blogs นะครับรวมถึง YouTube จำนวนกว่า 4,379 ข้อความระหว่างวันที่1กรกฎาคม2566ถึง31ธันวาคม2566ที่ผ่านมานะครับหัวข้อหลักๆครับก็อย่างเช่นการเงินสุขภาพจิตการปรับร่างกายของตัวเองการออกกำลังกายการท่องเที่ยวการศึกษาการพัฒนาตัวเองความรักซึ่งก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะครับการเลิกอบายมุขมีข้อไหนตรงกับคุณผู้ชมบ้างไหมครับซึ่งยิ่งใกล้วันปีใหม่แบบนี้นะครับการตั้งปณิธานก็ยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะวันที่31ธันวาคมพบว่ามีการโพสต์ข้อความผ่านโลกออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า6เท่าของวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาเลยนะครับจากทั้ง14หัวข้อครับคุณผู้ชมจะพบว่ามีอยู่3คำใหญ่ๆหรือว่าคีย์เวิร์ดท็อป3นะครับที่คนเนี่ยไปค้นหามากที่สุดก็คือในเรื่องของการมีความสุขนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในปีที่ผ่านมาอาจจะมีผลกระทบต่างๆในเรื่องของสถานการณ์การเมืองสังคมนะครับที่ทำให้หลายๆคนอาจจะรู้สึกวิตกกังวลมีความทุกข์นะครับรวมถึงเรื่องเก็บเงินครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะครับรวมถึงการออกกำลังกายซึ่งอาจจะดูว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่เราคุ้นเคยกันนะครับในเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้แต่ก็น่าสนใจนะครับว่าการที่คำว่ามีความสุขนั้นติดท็อปตลอดเป็นเพราะว่าเรานั้นยังไม่มีความสุขมากพอหรือไม่นะครับซึ่งไอ้คำว่ามีความสุขเนี่ยครับคุณผู้ชมอยู่ในหัวข้อสุขภาพจิตครับและก็เป็นท็อป5ของหัวข้อปณิธานปีใหม่ที่คนพูดถึงมากที่สุดด้วยนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพจิต
707เมสเสจนะครับคนพูดถึงคำว่ามีความสุขการเงิน631ครั้งคนพูดถึงการเก็บเงินหาเงินบางทีก็เก็บเงินเพื่อไปเที่ยวหรือว่าไปดูคอนเสิร์ตและอย่างที่3ครับก็คือการปรับร่างกายตัวเองเนี่ย503ครั้งส่วนใหญ่พูดเรื่องการลดน้ำหนักรองลงมาก็คือการดูแลตัวเองควบคู่กับคำว่าออกกำลังกายอย่างที่4ก็คือการออกกำลังกายครับ405เมสเสจการท่องเที่ยว387เมสเสจนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับโพลของสวนดุสิตโพที่สำรวจไว้เมื่อวันที่20ถึง27ธันวาคมที่ผ่านมานะครับถึงความหวังของคนไทยในปี2567สามอันดับแรกนะครับก็คือความหวังให้ของกินของใช้และเศรษฐกิจดีขึ้นรองลงมาคือการท่องเที่ยวคึกคักคุณภาพชีวิตสุขภาพกายใจดีขณะที่นิดาโพซึ่งสำรวจเมื่อวันที่12ถึง20ธันวาคมเหมือนกันครับเรื่องเหนื่อยหน่ายกับอะไรบ้างในปี2566ก็พบว่า3อันดับแรกนั้นคือปัญหาเศรษฐกิจความวุ่นวายทางการเมืองและปัญหาภัยไซเบอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเคยกลับมาย้อนดูในเรื่องของความท้าทายหรือว่าปณิธานของตัวเองแม้ว่าแต่บรรดาพรรคการเมืองเองก็ยังให้ความสำคัญแล้วก็ความสนใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับและแน่นอนว่าถึงแม้ว่าวันนี้นะครับจะเป็นการทำงานในวันแรกนะครับแต่ว่าหลายๆคนใช้โอกาสเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ครับเพื่อที่จะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยเฉพาะนะครับคนที่ในปีนี้ถือว่าจัดอยู่ในดวงปีชงหรือว่าหลายๆคนอาจจะมองว่ามีปัญหาไปติดขัดเวลาจะทำอะไรก็อาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับหลายๆคนก็ตระเวนกันไปแล้วนะครับขอพรตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งท่ามกลางความหวังว่าหลายๆอย่างในปีนี้จะดีขึ้นติดตามบรรยากาศนะครับกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยนะครับรายงานเข้ามาจากศาลเจ้าเดี๋ยวคุณวชิรวิทย์จะรายงานเข้ามาอีกสักครู่นึงนะครับซึ่งเนี่ยแหละครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็เป็นหลายๆอย่างนะครับที่หลายๆคนพยายามที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศที่หลายๆคนนะครับไปร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็พบว่ามีในเรื่องของความท้าทายว่าจะทำอะไรกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการวิจัยที่บอกว่ามีน้อยกว่า 10% ที่สามารถประคับประคองความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยยึดปีใหม่เป็นจุดสตาร์ทนะครับเพราะอะไรนั่นก็เพราะว่าความท้าทายหรือว่าความตั้งใจที่ประกาศไว้นั้นมักจะเป็นเรื่องที่ขัดกับความเป็นจริงหรือไม่ก็ตรงข้ามกับพฤติกรรมที่ทำจนเป็นนิสัยไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักจะออกกำลังกายหรือเก็บเงินหรือว่าเลิกดื่มเหล้าพอเป้าหมายชัดเจนแต่วิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายไม่ชัดเจนก็ทำให้หลายคนนั้นท้อถอยครับสอดคล้องกับมุมมองจากพระมหานภัทรสันติพัทโธประธานมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติหรือสกพ.เห็นว่าการจะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้ได้นั้นต้องหาเพื่อนที่มีความตั้งใจในแบบเดียวกันและถ้าการไปถึงเป้าหมายนั้นยากเกินไปก็อาจจะต้องค่อยๆ คิดค่อยๆทบทวนแล้วปรับวิธีการเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นครับคือการตั้งเป้าหมายที่ดีเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นดีแล้วแต่อย่าเร่งรัดกับตัวเองจนเกินไปไม่ใช่แล้วสุดท้ายมันจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยทำไปก็ไม่ได้หรอกแล้วสุดท้ายก็ท้อแท้ท้อถอยค่อยๆคิดค่อยๆทำยกจิตเวลาที่ควรยกข่มจิตเวลาที่ควรข่มหมายว่าเช่นตอนนี้มันทำท่าท้อแท้ต้อแป้ละจะไปไม่ไหวละแต่ก็หาอะไรมาทำให้มันฉ่ำขึ้นมาสักนิดนึงให้มีกำลังใจที่จะไปให้ถึงอันนี้ก็เป็นแง่มุมทางจิตวิทยาที่ทำให้ตัวเรารู้สึกมี sense of success มีความรู้สึกว่าได้รับความสำเร็จบ้างและทำอย่างเนี้ยเดินทางไกลทีละก้าวทีละก้าวก็ใกล้เป้าหมายไปทีละก้าวถึงแต่ว่าอย่าหยุดการที่สองต้องเช็คด้วยว่าอันนี้มันคือการมุ่งไปในทิศทางที่เรากำลังจะมุ่งไปไม่ใช่คิดจะมุ่งไปเชียงใหม่แต่หันหน้าลงไปทางนราธิวาสอย่างเงี้ยมันก็อาจจะผิดทางแฟนพอน่าคิดทีเดียวนะครับว่าเราจะไปถึงเป้าหมายความตั้งใจในปีนี้ได้อย่างไรนะครับภายในกรอบระยะเวลาที่ตัวเองนั้นตั้งใจเอาไว้ด้วยนะครับและอย่างที่บอกว่าหลายๆคนปีนี้ก็พอรู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ในช่วงของปีชง
ความตั้งใจเหล่านี้จะเกิดอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนนะครับหลายคนอาศัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ไปทำบุญเพื่อที่จะแก้ปีชงกันนะครับหนึ่งในนั้นคือศาลเจ้าพ่อเสือนะครับซึ่งคุณวชิรวิทย์นั้นได้เดินทางลงพื้นที่ไปนะครับเพื่อที่จะไปสังเกตบรรยากาศนะครับว่าในเช้าวันนี้เนี่ยแม้จะเป็นการทำงานในวันแรกนะครับแต่ละท่านนั้นตอนนี้มีการจำนวนอยู่มากน้อยแค่ไหนในศาลเจ้าพ่อเสือติดตามจากคุณวชิรวิทย์รายงานเข้ามาครับคุณวชิรวิทย์เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศนอกจากจะขอพรแล้วก็แก้ชงตามความเชื่อเพื่อความสบายใจแล้วนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจะเป็นความหวังที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นก็คือการทำงานของรัฐบาลนโยบายต่างๆนโยบายใหม่ๆที่จะออกมาในปี2567น่าจะเป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่จะบอกได้นะครับว่าปีใหม่ปีนี้ชีวิตของประชาชนที่มาขอพรที่นี่จะดีขึ้นตามคำอธิษฐานหรือไม่ครับไม่ว่าจะเกิดปีชงหรือว่าไม่ได้เกิดปีชงนะครับก็มีประชาชนทุกปีนักสัตว์เดินทางมาขอพรศาลเจ้าพ่อเสือในช่วงปีใหม่อย่างเนืองแน่นครับโดยเฉพาะคนที่เกิดปีจอที่เชื่อว่าครบรอบปีชงปีนี้อาจจะเกิดเรื่องร้ายก็แก้เคล็ดด้วยการทำพิธีปัดตัวสะเดาะเคราะห์และเผากระดาษเหมือนเผาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเองครับต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าทุกช่วงเทศกาลก็จะมีประชาชนที่จะมาขอพรที่ศาลเจ้าพ่อเสือจนได้เห็นภาพคนเนืองแน่นแบบนี้เป็นประจำและก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มมากขึ้นตามกระแสสายมูที่จะมีการตะเวนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหวังให้เรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภหรือว่าขอพรให้ช่วยปัดเป่าอุปสรรคในชีวิตครับแต่ว่าเสียงสะท้อนจากประชาชนที่มาขอพรจากศาลเจ้าพ่อเสือในวันนี้ก็บอกว่าปีก่อนย่ำแย่ครับอยากให้ปีใหม่นั้นดีกว่าเดิมจึงหวังขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยขณะเดียวกันการทำงานของรัฐบาลและนโยบายต่างๆที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจก็มองว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะชี้ว่าปีใหม่ปีนี้ชีวิตจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงครับก็คาดหวังในเรื่องของรัฐบาลด้วยเรื่องของประชาชนและก็ทุกๆอาชีพด้วยนะพี่ก็คาดหวังว่าจะให้มันดีขึ้นกว่านี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่คงที่แต่รัฐบาลก็จะหมุนไปหมุนมาแล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ทุกคนก็คาดหวังไว้นะคะว่าคงจะดีขึ้นนะคะค่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันก็หวังว่าปีนี้มันน่าจะดีขึ้นมันอาจจะดูไปเรื่อยๆหวังให้ปีนี้ดีขึ้นใช่ค่ะแต่เราก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายว่าจะนั่นหมายอ๋ออ้าวคุณป้าหน่อยครับเราหวังยังไงบ้างครับปีหน้าก็ปีหน้าก็หวังว่าให้เศรษฐกิจดีกับปีที่แล้วน้ำมันก็จะถูกลงหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะคนจนอะไรก็จะมีงานมีการทำอันนี้เราขอเจ้าพ่อเสือเลยไหมหรือว่าไม่ได้ขอแล้วค่ะรัฐบาลทำนะฮะคิดถึงว่ารัฐบาลควรจะทำบ้างด้านผู้ค้าของไหว้หน้าศาลเจ้าพ่อเสือก็บอกนะครับว่าส่วนใหญ่ที่มาแก้ชงก็เพื่อให้เกิดความสบายใจครับขณะที่อีกซิกเนเจอร์นึงของที่นี่ก็คือการขอลูกนะครับผู้ค้าก็บอกว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจที่แย่ลงประกอบกับคนรุ่นใหม่วางแผนครอบครัวคำนวณค่าใช้จ่ายมากขึ้นก็จอมรับว่าทำให้ยอดขายของไหว้เพื่อขอลูกจากเจ้าพ่อเสือลดลงเช่นกันแม้รัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรแต่ก็ต้องไปพร้อมๆกับสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นขณะที่ก็ต้องจับตาดูนะครับว่าปีนี้เป็นปีเสงหรือว่าปีมังกรตามคติจีนซึ่งเป็นปีที่เลิกดีที่จะให้กำเนิดบุตรจะทำให้คนมาขอลูกจากเจ้าพ่อเสือเพิ่มขึ้นหรือไม่ครับช่วง 3-4 ปีที่แล้วคนจะเยอะแต่ตอนนี้รู้สึกลดน้อยลงแต่ถามมีเรื่อยๆเรื่อยๆแต่น้อยลง5-6 ส่วนลดน้อยลงหน่อยลดลงที่ว่าเป็นเศรษฐกิจเลยนะครับเศรษฐกิจพี่มองว่ายังไงคนยุคนี้เขาทำไมเขาถึงแบบเลือกมาขอพี่คิดว่าเขาการวางแผนเขาดีเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่สมัยก่อนเด็กเดี๋ยวนี้มันเหมือนการของชีพมากขึ้นการใช้จ่ายมากขึ้นมันส่วนนู่นส่วนนี่มากขึ้นเขาต้องคิดแล้วว่าการมีลูกสักคนหนึ่งเขามีลูกสักคนหนึ่งเขาต้องใช้จ่ายอะไรแล้วถ้ามีมาแล้วเขาหนักกว่าเดิมลูกเขาลำบากเรียนหนังสือมีภาระเดี๋ยวนี้นะพี่เชื่อนะเด็กเดี๋ยวนี้เขาวางแผนเขาจะวางแผนมากขึ้นความคิดเขาจะมีมากขึ้นการวางแผนมากขึ้นวิวัฒนาการโลกใบนี้มันมากขึ้นแม้โลกจะเข้าสู่ยุคออนไลน์นะครับแต่ว่าการไหว้พระในพื้นที่จริงในสถานที่ที่เป็นที่ดั้งเดิมก็ยังคงเป็นที่นิยมของชาวไทยนะครับในขณะเดียวกันด้านหนึ่งกระแสมูที่กำลังมาแรงก็ช่วยเพิ่มความหวังสร้างแรงบันดาลใจแต่สิ่งที่จะเดินไปพร้อมกันก็คือการทำงานของรัฐบาลเพราะนั่นคือชีวิตจริงที่จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ครับขอบคุณคุณวชิรวิทย์มากนะครับรายงานเข้ามาจากศาลเจ้าพ่อเสือจะเห็นว่าแม้จะเป็นการทำงานวันแรกนะครับแต่ก็ยังมีคนจำนวนมากเลยที่ไปไหว้พระขอพรกันที่ศาลนะครับ